วันที่26เมษายนสำหรับพวกเราที่นี่ ล่วงมาถึงเวลาจวนจะ 5:00 นแล้ววันนี้จะได้กล่าวถึงเรื่องบรมธรรมกับกามวัตถุ ในวันที่เรามาได้กล่าวถึงปูชนียวัตถุส่วนวันนี้คือกามวัตถุสิ่งที่จะต้องสังเกตกันอีกทีหนึ่งก็คือกามวัตถุจะเคยบอกแล้วว่าในภาษาบาลีกามวัตถุมีได้ทั้งฝ่ายรูปธรรมและนามธรรมวัตถุฝ่ายรูปธรรมก็หมายถึงวัตถุสิ่งของ ที่จับช่วยแต่ต้องได้หรือเห็นได้ ส่วนคำว่าวัตถุในทางนามธรรมนั่นหมายถึงที่ตั้งที่อาศัยที่จดจ่อแห่งจิตใจ เช่นพระพุทธธรรมประสงค์ก็เรียกว่าวัตถุสามเป็นวัตถุแห่งการระลึกถึงเป็นต้น หรือว่าพูดว่าที่ตั้งที่อาศัยนี่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นรูปธรรมจึง เป็นเพียงรากฐานเป็นมูลเหตุเป็นรากฐานเป็นอะไรก็ได้ นี่คำว่าวัตถุมีความหมายเป็นสองอย่างในกรณีไหนมันหมายถึงอะไรเราก็ต้องดูให้ดีๆแม้ฉะนั้นอาจจะเข้าใจผิดได้โดยเฉพาะเกี่ยวกับทางธรรมเมื่อทางศาสนา ที่เมื่อพูดว่ากามวัตถุก็มีความหมายที่แปลได้ทั้งสองอย่างคือวัตถุคือกามอย่างนี้ก็ได้หรือว่าวัตถุแห่งกามคำ วัตถุคือกามก็ว่าคำว่าไอ้ความใคร่นี่เป็นที่ตั้งแห่งเรื่องราวนี้ทำอะไรวัตถุแห่งกามก็หมายความว่าสิ่งต่างๆที่เป็นวัตถุหรือเป็นที่ตั้งของความใคร่สลับกันอยู่ สำหรับคำว่ากามเหมือนกันชายกำกวมคือเป็นในความรู้สึกในใจได้แก่ความคลายอย่างนี้ได้ที่หมายถึงของข้างนอกคือสิ่งที่ใจรู้สึกนี่ก็ได้แต่คำนี้แปลว่าความคลายถ้าเป็นกัตตุการกที่เป็น active voice ก็หมายถึงความใคร่ถ้าเป็น passive voice ก็หมายถึงวัตถุที่ถูกใคร่นั่นมันจึงแบ่งได้เป็นกิเลสกามหรือวัตถุกามกิเลสกามคือตัวกิเลสที่เป็นเหตุให้ใคร่วัตถุกามก็คือวัตถุหรืออารมณ์ที่จะมาเป็นเหยื่อของความใคร่ซึ่งมีผลเป็นกามคุณหรือกามสุขหรือกามรสที่เราเรียกรวมๆกันว่ากามารมณ์คำว่ากามคุณ ตามภาษาไทยควรจะแปลว่าสิ่งที่มีคุณแก่กามแต่คำว่าคุณนี่ไม่ได้แปลว่าคุณเหมือนในภาษาไทย คำว่าคุณนี่แปลว่าค่าหรือสมบัติคุณสมบัติ
แล้วเอามาใช้เป็นบุญคุณเป็นอะไรไปคำว่าคุณในภาษาเดิมภาษาบาลีหรือภาษาสันสกฤตแปลว่าค่าคือบนริวกามคุณก็คือว่าค่าของกามแต่เราหมายถึงสิ่งที่มีค่าแก่กามคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส เรียกว่ากามารมณ์ก็หมายถึงอารมณ์แห่งกามเป็นออบเจกต์ของกามคำว่าอารมณ์นั่นแปลว่าเป็นที่ยินดีของจิตนี่กามารมณ์ก็เป็นที่ยินดีของกามจะมีผลเป็นความรู้สึกเช่นกามมารสเกิดแต่กามหรือกามมาสุขความสุขเกิดแต่กามรวมกันแล้วก็เป็นกามารมณ์ในภาษาไทยทั่วๆไป ส่วนในที่นี้จะมุ่งกล่าวเฉพาะใจความที่รวมหมดว่ากามวัตถุ วัตถุหรือที่ตั้งอาศัยของกามเป็นไปในรูปนามศัพท์แล้วก็ควรจะนึกเลยไปถึงกิริยาศัพท์ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นคำว่ากามกีฬาในภาษาบาลีก็มีใช่กีฬาก็คือคำว่ากรีดาในภาษาสันสกฤตหรือภาษาไทยประกอบการเล่นในกามเรียกว่ากามกีฬา หรือการบริโภคกามหรือการบริโภคเพศตรงข้าม ใช้คำกิริยาว่าบริโภค แต่ไม่ได้หมายถึงกินทางปากเหมือนการบริโภคทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายซึ่งเป็นเรื่องทางจิตใจส่วนกินอาหารทางปากนี่มันอีกเรื่องความบริโภคนี้อีกคำอีกความหมายหนึ่งและคนละเรื่องการบริโภคกามหรือบริโภคเพศตรงกันข้ามหมายถึง เรื่องทางใจคำพูดเกี่ยวกับคำว่ากามกามนี่มีหลายคำอย่างแต่แล้วมันสำคัญอยู่ที่สิ่งที่เรียกในที่นี้ว่ากามวัตถุ สิ่งกามวัตถุสิ่งอันเป็นที่ตั้งของกามความใคร่ตัววัตถุกามเป็นที่ตั้งของกิเลสกามคือเป็นอารมณ์ของกิเลสกามถ้าสองฝ่ายยังไม่พบกันยังไม่มีเรื่องนั่นจึงเป็นการกระทำของระหว่างสองฝ่ายร่วมกันคือวัตถุกามกับกิเลสกามสิ่งที่เรียกว่ากามอารมณ์จึงจะเกิดขึ้นสำหรับกามวัตถุนี้มีการบริโภคทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแต่ทั้งทางใจเองด้วยแต่มักจะพูดถึงกันแต่เพียง5อย่างข้างต้น ที่แท้นั้นเป็นทั้ง6อย่างคือทั้งทางใจด้วย ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่หมายถึงในตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ยังมีความรู้สึกที่ประกอบอยู่ด้วยความรู้สึกไม่ใช่ตาหูล้วนๆมันต้องมีคุณสมบัติที่เป็นความรู้สึกพวกประสาทพวกอะไรพร้อมกันอยู่สัมพันธ์อยู่ด้วยจิตใจ
ที่อาจจะไม่เข้าใจกันอยู่บ้างก็ตรงที่ว่าแม้จะมีเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายมันก็ต้องมีเรื่องใจด้วยถ้าไม่มีใจตาหูจมูกลิ้นกายมันทำอะไรไม่ได้ฉะนั้นเราแยกออกเป็น5อย่างภายที่เป็นในเครื่องมือของใจโดยตรงนี้จะทีหนึ่งก่อน ตาเห็นรูปเพศตรงกันข้ามตาฟังเสียงเพศตรงกันข้ามได้กลิ่นเพศตรงกันข้ามหรือรสจับเพศตรงกันข้ามอะไรก็ตามนี้มันอาศัยใจเป็นผู้รู้สึกทั้งส่วนใหญ่ยังเล็งถึง5อย่างข้างต้นเรียกว่ากามคุณ อยู่5อย่างในทางใจล้วนๆเมื่อไม่เกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มันก็ทำของมันได้คือสร้างในพวกในภาษาธรรมะเขาเรียกว่าสัญญาในอดีต perception ต่างๆในอดีต เอามาทำในใจก็เกิดรสในทางอารมณ์นี่เหมือนกันแม้ที่สุดแต่ความฝันนั ้นใจล้วนๆก็ทำหน้าที่ได้คือว่าเอาไอ้เจตสิกธรรมส่วนหนึ่งมาเป็นอารมณ์ได้แก่สัญญาในอดีตแล้วจิตนั่นเองเป็นผู้รู้สึกต่ออารมณ์นั้นซึ่งก็เรียกว่าธรรมารมณ์ มันนั่งคิดฝันเอาอย่างไรก็ได้มันใจล้วนๆก็บริโภคกามารมณ์ได้โดยอาศัยเรื่องในอดีตหรือเป็นเรื่องในอนาคตไปในที่สุดด้วยความคิดฝันหมายความว่าไอ้เรื่องที่เคยผ่านกันมาแล้วทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางผิวหนังอย่างไรนั่นนะเอามาคิดและฝันได้โดยใจล้วนเพราะในอายตนะคือว่าที่ต่อคอนแทคภายในนี่คือตาหูจมูกลิ้นกายใจครบทั้ง5เขาเรียกมันอีกชื่อหนึ่งอย่างน่ากลัวว่าอินทรีย์อินทรีย์6ตาหูจมูกลิ้นกายใจเราคำว่าอินทรีย์หมายถึงสิ่งที่มีความสำคัญคือเป็นตัวการสำคัญมีความใหญ่โตในความเป็นตัวการที่สำคัญคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเราต้องรู้ว่าทางใจล้วนๆมันก็มีของมันได้เหมือนกันทีนี้ใน6อย่างนั้นรู้เพียง5อย่างข้างต้นก็ตาหูจมูกลิ้นกายก็ตามหรือจมูกลิ้นกายใจก็ตามไอ้คำว่ากายนั่นน่ะทางกายเนี่ยหมายถึงทางผิวหนังทั่วไปทั้งตัวนี่มีความสำคัญมากมีความรุนแรงมาก ทำให้มีปัญหามากเราเรียกว่าโผฏฐัพพะสำหรับตาเราเรียกว่ารูปสำหรับหูเราเรียกว่าเสียงสำหรับจมูกเรียกว่ากลิ่นสำหรับลิ้นเรียกว่ารสสำหรับผิวหนังนี่เรียกว่าโผฏฐัพพะไม่มีคำเรียกในภาษาไทย แต่คนทั่วไปมักเรียกว่าสัมผัสนี่ก็ไม่ถูกมันไม่พอมันต้องสัมผัสทางกายหรือสัมผัสทางผิวหนังถึงจะพอคำว่าสัมผัสมันกว้างสัมผัสทางตาสัมผัสทางหูสัมผัสทางจมูกสัมผัสทางลิ้นแล้วก็สัมผัสทางกาย
นี่สิ่งที่ถูกสัมผัสทางกายนะหมายถึงทางผิวหนังนี่เราเรียกกันว่าโผฏฐัพพะปัจจุบันเที่ยวดูกับรูปเสียงกลิ่นรสเป็นอารมณ์หรือเป็นเหยื่อของอินทรีย์อย่างไรไอ้โผฏฐัพพะก็เป็นเหยื่ออารมณ์ของอินทรีย์ทางกายทางผิวหนังอย่างนั้น ปัญหาเรื่องเพศมีส่วนใหญ่มีเพราะสัมผัสทางผิวหนังคือโผฏฐัพพะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นยังไม่ร้ายเท่าก็เห็นว่าทางผิวหนังมีระบบสัมผัสรุนแรงมากเรื่องนี้ไปศึกษาเอาจากชีววิทยากายวิภาคเกี่ยวกับประสาทเพราะการเห็นรูปฟังเสียงได้ยินเสียงได้ดมกลิ่นนี่เป็นขึ้นมาอย่างไรเกี่ยวกับปริมาณของเส้นประสาทที่รู้สึกที่ทำให้เกิดความรู้สึกมากน้อยอย่างไรรูปเสียงกลิ่นรสเหล่านั้นจึงต่างกันเกี่ยวกับรูปนี่มันก็มีคลื่นแสงที่มีขนาดคลื่นต่างกันทำให้เกิดสัมผัสแก่ตาต่างๆกันนับตั้งแต่ไม่ชอบดูถึงตัวชอบดูที่สุด หูก็เหมือนกันคลื่นเสียงในระดับหรือขนาดต่างๆกันมากระทบประสาทหูเขย่าประสาทไม่ปริมาณที่ต่างกันเราจึงรู้สึกว่าเสียงนั้นต่างกันตั้งแต่ต่ำที่สุดถึงสูงที่สุดน่าเกลียดที่สุดหรือไม่ละที่สุดสำหรับกลิ่นที่มากระทบจมูกแก๊สหรือไอระเหยนี่มาในปริมาตรที่ต่างกันและมีความเข้มข้นและคุณสมบัติต่างกันซึ่งมากระทบไอระบบประสาทที่ผิวจมูกนั้นในปริมาณที่ต่างกันเราจึงรู้สึกว่าไม่ฉุนละก็ถึงจุนที่สุดในระหว่างไม่จุนและถึงจุนที่สุดนั้นมีแบ่งแยกไปได้เป็นกลิ่นเนยๆแล้วก็กลิ่นหอมแล้วก็กลิ่นจุนเกินไปจนไม่หอมที่ถ้าเป็นของอย่างเดียวกันผิดแต่ปริมาตรหรือน้ำหนักที่มากระทำแก่ประสาทต่างกันที่ลิ้นก็เหมือนกันอีกสิ่งที่ไปกระทบลิ้นนั้นมีคุณสมบัติต่างกันไปเขย่าระบบประสาทที่ลิ้นในปริมาณที่ต่างกันมันจึงทำให้เกิดรสตั้งแต่จืดขึ้นไปถึงขมนี่เป็นต้น ถ้าพอดีในระดับหนึ่งมันรู้สึกเป็นหวานถ้าความหวานมันมีเข้มข้นมากขึ้นไปมันก็เป็นขมได้เป็นเค็มเป็นขมได้ตามปริมาณของระบบจำนวนของปลายเส้นประสาทที่รู้สึกคราวเดียวมากน้อยเท่าไรนี่พอมาถึงผิวหนังมันเกี่ยวกับความนิ่มนวลถ้ามีความนิ่มนวลมากทำให้ประสาทรับสัมผัสทางผิวหนังรู้สึกมากถ้ามันเป็นของแข็งกระด้างมากมันรู้สึกได้น้อยคือมันสัมผัสได้น้อยถ้ามันมีความอ่อนความนิ่มมากมันก็สัมผัสได้มากปริมาณของสัมผัสทางผิวหนังมันจึงรู้สึกมากนั่นของที่เปียกและนิ่มนวลจึงมีทำให้มีความรู้สึกมาก ส่วนทางใจนั่นมันเกี่ยวกับความมากหรือน้อยเหมือนกันเรียกอารมณ์ใหญ่อารมณ์เล็ก อารมณ์ใหญ่ก็คือทำความรู้สึกมากมีความหวั่นไหวทางจิตใจมากความรู้สึกทางใจจึงรุนแรงมากแต่ทุกอย่างก็เป็นอย่างเดียวกันมีแต่ความมากหรือความน้อยถ้ามันตรงกันพอดีกันกับประสาทในภายในมันก็จะรู้สึกสบายหรือเรียกว่าอร่อยเป็นลักษณะบำรุงบำเรอเอนเตอร์เทนเมนต์เกิดขึ้นที่นั่นจึงอร่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางผิวหนัง
หรือทางใจล้วนๆแต่ถ้าทิ้งเดียวกันนั้นน่ะมันน้อยไปหรือมันมากไปมันไม่มีลักษณะเอนเตอร์เทนเมนต์มันกลับตรงกันข้ามหรือไม่ถึงใจบ้างหรือเกินไปบ้างมีความไม่อร่อยหรือความอร่อยเกินไปจนทนไม่ไหวการจืดเพื่อความหวานแล้วก็ความขม เราจะต้องรู้เรื่องเหล่านี้บ้างก็จะเข้าใจมันได้ง่ายขึ้น ว่าทางผิวหนังนี่มีปัญหามากอย่างไรความรู้สึกทางเพศ ส่วนใหญ่มีปัญหาที่ทางผิวหนังคือโผฏฐัพพะเพราะฉะนั้นเราจึงรวมเรียกง่ายๆว่าเนื้อหนังความอารมณ์เป็นเรื่องของเนื้อหนังความสุขทางเนื้อหนัง รวมตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจที่มาตกเป็นธาตุของอารมณ์นี่ว่าเป็นเรื่องเนื้อหนังไปหมดใช้คำว่าเนื้อหนังคำเดียวก็กินความหมดแล้วทุกอย่างคือทั้ง5หรือ6อย่างนี่คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์นี่ต้องเป็นเรื่องระหว่างเพศ ถ้าเป็นเรื่องเพศเดียวกันก็ต้องเป็นความลวงหรือ imagination ของเพศตรงกันข้าม ดังนั้นทุกอย่างจึงต้องเกี่ยวกับเพศตรงกันข้ามจึงจะเป็นความรู้สึกทางกามวัตถุหรือกามารมณ์ ที่นี่ข้อสำคัญที่เราจะต้องศึกษาต่อไปคือว่าแม้ว่ามันทั้งหมดนั้นมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพศตรงกันข้ามเหมือนกันหรือเสมอกันก็จริงแต่ว่ามันมีความมุ่งหมายต่างกันเพราะนั้นอาการอารมณ์หรือการวัตถุนี้ถูกใช้หรือถูกกระทำไปในความมุ่งหมายที่ต่างกันอย่างน้อยก็สักสามอย่างหรือสามประเภทหนึ่งก็เป็นการอารมณ์โดยตรง สองก็เป็นอาหาร สามก็เป็นเรื่องการสืบพันธุ์ที่เป็นกามารมณ์โดยตรงนี้มันมีความมุ่งหมายเพื่อความอร่อยทางเนื้อหนังเพื่อกิเลสหรือเพื่อรสเกิดจากเพศตรงกันข้ามตะบึงตะบันไปไม่ได้มุ่งหมายเพียงความเป็นอาหารหรือไม่ได้มุ่งหมายเป็นการสืบพันธุ์มุ่งหมายแต่รสของกามารมณ์ล้วนๆมีชนิดที่เป็นธรรมดาสามัญและชนิดที่ประณีตกว่าธรรมดาสามัญจนเรียกว่าเป็นของทิพย์ของสวรรค์อะไรไปนี่มีเรื่องรุนแรงมากมีปัญหารุนแรงมากและยิ่งไปเข้าใจผิดไปหลงไหลกันด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นเรื่องใหญ่โตสูงสุดกว่าเรื่องใดจนเคยเป็นบรมธรรมมาแล้ว กามารมณ์เนี่ยเคยถูกถือเป็นบรมธรรมมาแล้ว เหมือนที่ได้พูดให้ฟังแล้วอาจารย์ได้พูดให้ฟังแล้วว่าในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งมนุษย์ในประเทศอินเดียนั้นเคยถือเอากามารมณ์สูงสุดเป็นนิพพาน นี่คือเป็นบรมธรรมมาแล้วต่อมาความรู้ทางนี่ทางธรรมเนี่ยดีขึ้นจึงรู้ว่าไม่ใช่ แล้วก็ไปหลงเอาความสุขในฌานในสมาธิเป็นนิพพานกันมาพักหนึ่งต่อมาจึงรู้ว่าอ้าวไม่ใช่ จึงว่าเอาความหมดกิเลสไม่ถูกกิเลสรบกวนโดยประการทั้งปวงว่าเป็นนิพพานแล้วก็จบกันที่นี่ตามอารมณ์เคยถูกบูชายกย่องขึ้นเป็นนิพพานมายุคหนึ่งและต่อมาไอ้คนขี้โกง
คนไม่ตรงนี่ก็ยังถือเอากามารมณ์เป็นสูงสุดอยู่ซึ่งจริงสูงสุดอยู่ก็มีเช่นพวกตันตริกฝ่ายฮินดูโดยเฉพาะตัวกามารมณ์เป็นสิ่งสูงสุดเป็นพระเจ้าหรือเป็นของโปรดปรานของพระเจ้าก็มีลัทธิประกอบกามารมณ์ในโบสถ์ในวิหารมีหญิงเทวทาสีสมัครทำหน้าที่อันนี้ในโบสถ์ในวิหารมีซากเหลืออยู่ก็ทั้งเร็วๆนี้มหาตมะคันธีเคยขอร้องให้เลิกโดยสิ้นเชิงเมื่อเร็วๆนี้เองพวกพุทธบริษัทบางพวกก็ไปหลงก็เขาด้วยเป็นตันตริกบุตติสันพระพุทธศาสนาตันตริกขึ้นมา ก็มีอยู่พักหนึ่งยุคหนึ่งโอกามารมณ์เป็นสาระสำคัญจนกระทั่งทำรูป ปรัชญาปารมิตาประกอบกามกิจกับพระพุทธรูปกับพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งรูปปฏิมาของพุทธศาสนาอย่างตันตริกเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องครอบงำจิตใจมากที่สุดจนมนุษย์หลงไป เป็นเรื่องสูงสุดอย่างนี้ถ้าใช้กามวัตถุในลักษณะอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องกามารมณ์ถือว่าเป็นเรื่องโง่เขลาสุดโต่งเกี่ยวกับกามวัตถุเป็นเรื่องกิเลสเป็นเรื่องความทุกข์อย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่ามันกลบเกลื่อนว่ายด้วยรสของกามารมณ์หรือบางทีก็มีลัทธิว่ายอมสู้ยอมทนก็ต้องแลกเอาอย่างกินปลาก็ต้องถูกก้างไปเล่นกระสองของสกปรกก็ต้องทนในความคาวภาษาพูดอย่างนี้ก็มีใช้อยู่เลยทั้งตะวันนี้จะไปเล่นกับเขียดกับกบก็อย่ากลัวคาวอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นสาระของเรื่องนั้นคือเรื่องลุ่มหลงอย่างหลับหูหลับตาไม่ต้องกลัวความทุกข์กลัวความสกปรกหรือกลัวอะไรเป็นตัวที่หนึ่งความมุ่งหมายที่หนึ่งคือรถอย่างนี้เรียกว่ากามารมณ์มีชั้นที่เป็นของทิพย์ของสวรรค์แต่แล้วจะต้องรู้จักใจความสำคัญของมันอย่างหนึ่งว่าประเภทที่กระทำไปเพื่อกามารมณ์นี้ต้องอาศัยอะไร imagination ผมก็ไม่รู้แปลว่าอะไรถูกต้องนัก imagination ธรรมโนภาพขึ้นมานี่ถ้าไม่พวกสิ่งที่เป็นกามารมณ์นี้สำเร็จอยู่ที่ imagination มโนภาพว่าเพศตรงกันข้ามได้สำเร็จแต่มันเป็นอัตโนมัติเร็วมากจนคนไม่รู้สึกว่าเป็นเพียงมโนภาพ จะเข้าใจได้ก็โดยที่ว่าดูไปจากของเทียมเอาของเราหรือของเทียมคือไม่ใช่คนจริงก็ได้หรือไม่ใช่ผู้หญิงจริงผู้ชายจริงเป็นของเทียมเนี่ยมาเป็นวัตถุของกามารมณ์มันก็ทำได้ถ้าสร้าง imagination สำเร็จคือมีความสัญญาสำคัญว่าเป็นอะไรเนี่ยสร้างขึ้นได้สำเร็จไม่มโนภาพมันจึงก็ทำได้แม้แก่วัตถุของเทียมหรือเพศเดียวกันเลยแต่แม้ในเพศตรงกันข้ามก็มีการสร้างมโนภาพอย่างเดียวกันมันต้องมีความสัญญาว่าหญิงหรือว่าชายในวัตถุที่เป็นหญิงหรือเป็นชายนั้นอีกครั้งหนึ่ง เป็นเรื่องทางจิตใจโดยเฉพาะ
ถ้าไม่ใช่นั้นไอ้ความเป็นหญิงหรือเป็นชายมันจะเป็นเพียงวัตถุหรือเป็นเพียงซากอะไรอย่างหนึ่งคนถ้าทำ imagination นี่เก่งความรู้สึกนี่ก็สูงที่ตามปกติธรรมดาสามัญ imagination นี่เก่งและสูงโดยได้โดยอัตโนมัติเพราะความรู้สึกตามธรรมชาติคือความสุขงอมของตอมหรือแกลนต่างๆหรือเพราะการศึกษาอบรม ที่ได้รับมาในทางนี้ตั้งแต่เล็ก จนถึงเวลานั้นมัน imagination แท้ๆแต่ไม่รู้สึกว่าเป็น imagination รู้สึกเป็นของจริงไปในทางหนึ่งที่จะต้องรู้ก็ว่าไม่จะเป็น imagination หรือเป็นอะไรก็ตามมันก็เป็นของธรรมดาเป็นเครื่องจักรชนิดหนึ่งคือเป็นเมคานิซึมชนิดหนึ่งอารมณ์กระทบอินทรีย์นี่อารมณ์ของข้างนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกระทบอินทรีย์กระตาหูจมูกลิ้นกายที่ยังมีความรู้สึกมีประสาทมีความรู้สึกทางจิตในสมบูรณ์นี่มันก็มีรีแอคชั่นปฏิกิริยาขึ้นมาตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมีการปรับตัวแล้วเปลี่ยนแปลงแล้วเคลื่อนไปในลักษณะเมคานิซึมมันจึงเกิดความรู้สึกอย่างขึ้นมาอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งไปตามลำดับตามกฎเกณฑ์เหมือนกับเครื่องจักรจนตาเห็นรูปเมคานิซึมก็ทำให้เกิดไอ้จักขุวิญญาณเมื่อตากระทบกับรูปเรียกว่าผัสสะเกิดผัสสะขึ้นมานี่เป็นเมคานิซึมอันหนึ่งเมคานิซึมต่อไปก็คือวิญญาณร่วมเป็นอะไรอะไรตาเนี่ยเห็นรูปรูปอะไรอะไรอะไรกันอะไรกันแล้วก็รู้สึกมันก็มีเวทนาเกิดขึ้นนี่เป็นเมคานิซึมขั้นที่ถัดไปอีกเป็นความอะไรสวยไม่สวยอร่อยไม่อร่อยสบายแก่อายตนะหรือไม่สบายแก่อายตนะ ตอนนี้ก็เป็นในความรู้สึกของกามารมณ์ได้สมบูรณ์มันเกิดนิสัยมันก็ไม่หยุดเพียงเท่านี้ถ้าเกิดต่อไปถึงสัญญาความรู้สึกว่ามันเคยเป็นอย่างไรมีมาอย่างไรอะไรอะไรอย่างไรกันแน่นี่มีสัญญาในสิ่งนั้นว่าอะไรเช่นกระทั่งสัญญาว่าตัวตนหรือของตนตัวกูหรือของกูอะไรเข้มก็เกิดวิตกคือเป็นความคิดเป็นคอนเซ็ปต์อะไรต่างๆมาจะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้จะยึดครองหรือจะอะไรตามใจมันมีเรื่องมากต่อไปอีกในลักษณะเครื่องจักรนั้นแต่มันเป็นเครื่องจักรทางวิญญาณวิญญาณนี่หมายถึง mentality ไม่ใช่จิตตามกฎเกณฑ์ของจิตที่เนื่องกันอยู่กับกายกับประสาทหรือกายเป็น mentality ไม่ใช่ spiritualism คือไม่ใช่ทางสติปัญญาเป็นแต่เพียงระบบของจิตที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของมันมันถ้าเข้าใจถูกต้องก็มีความรู้เพียงพอหรือสังเกตเอาเองเรียกตามจะรู้สึกว่าตั้งแต่สัมผัสกับความวัตถุจนเกิดความกำหนัดความหลงไหลก็ตามเป็นเมคานิซึมของธรรมชาติฝ่ายเมนทาลิตี้ ไม่ใช่ของวิเศษวิโสอย่างที่เข้าใจกันจนถึงกับบูชาแม้กระทั่งทางวัตถุล้วนๆทางฟิสิกส์เป็นอย่างไรไอ้ทางนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นแต่เมื่อตัววัตถุมันไม่ใช่วัตไม่ใช่ฟิสิกส์ไม่ใช่ตัววัตถุของแข็งของนี้มันก็มีลักษณะอาการของมันไปตามแบบของมันเหมือนกันดิบเหมือนกันแท้ตรงข้อที่ว่าเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของการปรุงแต่งของแมคานิซึมกลไกของธรรมชาติกฎของธรรมชาติมีอยู่เพื่อ
เกิดปฏิกิริยาไปตามลำดับอย่างนี้เราเรียกว่ากามารมณ์ถ้าใช้ไปในลักษณะอย่างนี้โดยความลุ่มหลงทีนี้ความมุ่งหมายที่สองเรียกว่าอาหารนี่อาจจะแปลสำหรับพวกคุณที่เคยรู้ความหมายคำว่าอาหารแต่เรื่องกินทางปากในทางธรรมะนั้นกินทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็ได้เป็นเรื่องทางใจล้วนๆไม่เกี่ยวกับวัตถุเลยก็เรียกว่าอาหารอย่างที่เขาแบ่งอาหารไว้เป็น4ชนิดอาหารที่กินทางปากคือข้าวปลาอาหารนี่ก็เรียกว่าอาหารคือคำข้าวเรียกว่ากวลิงกาลาหารแล้วอาหารทางใจที่เป็นเรื่องทางนามธรรมเป็นผัสสะเป็นอาหารเรียกผัสสะอาหารเนี่ยคือการกระทบกันระหว่างกามวัตถุกับจิตใจนี่มันเกิดผัสสะขึ้นผัสสะนี้ก็เป็นอาหารเรียกว่าผัสสะอาหารที่ถัดไปก็เรียกว่าอาหารแห่งความคิดเนี่ยมโนสัญเจตนาอาหารเจตนาของจิตเป็นเหตุให้เกิดการกระทำหมายความว่าเจตนาของจิตเป็นอาหารของการกระทำเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอะไรออกมาอันสุดท้ายเรียกว่าวิญญาณอาหารซึ่งเขาหมายถึงว่าวิญญาณนี่ปฏิสนธิวิญญาณหมายถึงปฏิสนธิวิญญาณโดยตรงเป็นเหตุให้เกิดใหม่ให้เกิดพบใหม่ชาติใหม่ในลักษณะใดก็ตามแต่ว่ามันเกิดพบใหม่ชาติใหม่ก็เป็นตัวกูของกูในความรู้สึกว่าเป็นเรื่องเนื้อหนังข้าวโลงแล้วเกิดใหม่ก็ได้ทั้งนั้นเรียกว่าอาหารทั้งนั้นเลยคำว่าอาหารมันกว้างขวางอย่างนี้ที่อาหารทางคำข้าวนี่ไม่เกี่ยวกับอารมณ์เป็นเรื่องของเนื้อหนังตามธรรมชาติล้วนๆหิวก็กินก็ไปบำรุงร่างกายมันรู้สึกหิวได้ทางฟิสิกส์ล้วนๆที่ผัสสะอาหารอาหารทางผัสสะนี่เป็นเรื่องทางจิตนี่มันเกี่ยวกับทางจิตขั้นกามวัตถุคือรูปเสียงกลิ่นรสที่ใช้เป็นเพียงอาหารนี่ก็มีสำหรับผู้ที่ไม่ลุ่มหลงทางกามารมณ์เป็นพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าเพียงเป็นคฤหัสถ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับกามวัตถุแต่เพียงในลักษณะเป็นอาหารเมื่อตอมแกลนต่างๆมีความสุกงอมย่อมเกิดความรู้สึกอาหารประเภทผัสสะอาหารนี้มันจึงไปเกี่ยวข้องกับกามวัตถุรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแม้สัมผัสทางผิวหนังระหว่างเพศสามีภรรยานี่ก็ตามก็ทำเพียงให้บำบัดความกระวนกระวายเกี่ยวกับความหิวทางผัสสะอาหารไม่ใช่เป็นความลุ่มหลงทางกามารมณ์เหมือนพวกกามารมณ์พวกบูชากามารมณ์นั้นคนอาจจะปลอดภัยจากกามารมณ์ทั้งที่ยังเกี่ยวข้องกับกามวัตถุนี่หมายความว่าเกี่ยวข้องในฐานะที่เป็นอาหาร การบริโภคเพศตรงกันข้ามนี่ทำไปในลักษณะที่เป็นกามารมณ์ก็ได้ ทำไปในลักษณะที่เป็นเพียงอาหารตามธรรมชาติคือผัสสะอาหารแต่เป็นไปตามธรรมชาติของผู้มีความรู้สึกหรือเข้าใจในเรื่องนี้ดีก็ได้จึงมีความมุ่งหมายว่าเพื่อบำบัดความกระวนกระวายเกิดมาจากการสุกงอมแก่รอบของสิ่งที่เรียกว่าตอมหรือแกลนซึ่งเป็นของจำเป็นที่จะต้องมีในตัวมนุษย์นี่เราต้องรู้ความเกี่ยวพันกันใช่ก่อนว่าไอ้สิ่งที่ว่าตอมแกลนต่างๆนี่มันเป็นของจำเป็นที่จะต้องมี
ในเนื้อตัวในร่างกายของมนุษย์ก็ทำหน้าที่นั่นนี่ไม่ใช่เฉพาะทางเพศอย่างเดียวทางความเป็นอยู่รอดของชีวิตเช่นฮอร์โมนนี่ไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อความรู้สึกทางเพศอย่างเดียว มันต้องเพื่อความปกติของชีวิตของความเป็นอยู่ได้อะไรด้วยสิ่งที่เรียกว่าตอมแกลนนี่มันต้องมีทีนี้ว่ามันเจริญถึงขนาดมันก็เกิดความรู้สึกถ้าไม่เกิดความรู้สึกที่มีความต้องการตามเรื่องตามราวของมันมันเพื่อตามกันเหล่านี้ยังอยู่และทำหน้าที่ของมันและโดยปลอดภัยก็ต้องมีการชดเชยให้หรือการให้อาหารซึ่งเรียกในที่นี้ว่าผัสสะอาหาร เพื่อให้ระงับความกระวนกระวายหรือความเดือดร้อนมันเกิดมาจากสิ่งนั้นได้เพียงเท่านั้นไม่ใช่เพียงเพื่อไม่ใช่เลยหรือเพื่อบำรุงบำเรอเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ทางในกามอารมณ์ ที่ตามการเหล่านี้ต้องมีอย่างจำเป็นในตัวมนุษย์เพื่อการสืบพันธุ์เป็นต้นแล้วการสืบพันธุ์นี้เป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับมนุษย์มันจึงต้องปฏิบัติให้ถูกต้องต่อกันและกันทุกระยะเพื่อการสืบพันธุ์ก็เป็นไปได้แล้วเราก็ไม่มีความลำบากคนทุกข์ทรมานเกี่ยวกับปัญหาทั้งต่อมและแกลนเหล่านี้ทั้งการบริโภครถเกิดแต่เพศตรงกันข้ามโดยอาศัยกามวัตถุนี้จะทำอยู่ในระดับหนึ่งเพียงเพื่อเป็นอาหาร เป็นประเภทผัสสะอาหารที่กระทำไปอย่างถูกต้องไม่เป็นกิเลสชนิดที่เป็นกิเลสโดยสมบูรณ์หรือว่าเป็นกิเลสนะการบริโภคเพศตรงกันข้ามของพระอริยเจ้าที่ไม่ใช่บรรพชิตเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีอะไรก็ตามก็ทำไปเพียงเพื่อเป็นผัสสะอาหารเพื่อชำระสะสางปัญหา เกี่ยวกับอวัยวะภายในเช่นตอมแกลนนี้เป็นต้นไม่ให้ทำความกระวนกระวายจนเป็นทุกข์ทรมาน แล้วก็อยู่ในขอบเขตของสิ่งที่เรียกว่าธรรมคือการประพฤติธรรมเหมือนกันทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่สามคือเรื่องการสืบพันธุ์การสืบพันธุ์ก็ไม่พ้นไปจากการที่ต้องอาศัยกามวัตถุคืออวัยวะที่มีอยู่ในเพศระหว่างเพศหรือเพศตรงกันข้ามแต่มันเกี่ยวพันกันอย่างลึกซึ้งความมุ่งหมายเพื่อการสืบพันธุ์ล้วนๆนี่ต่างจากความมุ่งหมายเพื่อเป็นกามารมณ์หรือเพื่อเป็นอาหารไปทางหนึ่ง มนุษย์ต้องมีการเลื้อยอยู่ในโลกคือไม่ขาดสูญไปเหมือนสิ่งมีชีวิตอื่นๆทุกอย่างมันต้องมีเซอร์ไวเวอร์เลื้อยอยู่เป็นอยู่เรื่อยมาไม่สูญไปเราจึงมองเห็นในความจำเป็นข้อนี้คือการสืบพันธุ์แต่นี่การสืบพันธุ์นี่มันเป็นงานที่ไม่น่าทำเป็นงานที่ไม่ชวนทำก็อย่างนี้ดีกว่าคือมันยุ่งยากลำบากก็ดูการตั้งครรภ์การคลอดบุตรคือการปฏิบัติทุกอย่างเกี่ยวกับการมีบุตรนี่เป็นสิ่งที่น่าอึ้มระอาไม่ชวนทำนี่ถ้าปล่อยไปตามเรื่องของมันล้วนๆก็ไม่มีใครทำแล้วมนุษย์ก็หรือสัตว์ในชีวิตต่างๆก็สูญพันธุ์ไปหมดนั่นมันจึงมีค่าจ้างมีการจ้างที่มาเหนือเมฆคือรถของกามารมณ์หรือรถของเพศตรงกันข้ามที่ธรรมชาติคือพระเจ้าอะไรก็ตามใจหรือที่ถูกก็คือธรรมชาตินี่จ้าง
จ้างสัตว์ที่มีชีวิตให้ทำหน้าที่ที่ไม่น่าทำนี่ได้อย่างสมัครใจอย่างเต็มใจด้วยรถของเพศตรงกันข้ามดังนั้นจึงต้องเอาการสืบพันธุ์มาฝากไว้หรือเป็นอันเดียวกันกับการบริโภครถของเพศตรงกันข้ามเพื่อเป็นค่าจ้างให้สัตว์ทั้งหลายทำการสืบพันธุ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ชวนทำที่สุดแล้วก็อาศัยไอโรงงานหรือออฟฟิศเดียวกันอีกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่สัมพันธ์กันกับรูปเสียงกลิ่นรสหรือโผฏฐัพพะไม่แยกไปจากกามวัตถุทั้งกามวัตถุในที่นี้ถูกใช้ไปในฐานะเป็นโรงงานหรือเป็นออฟฟิศสำหรับการสืบพันธุ์แล้วก็เป็นค่าจ้างเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดค่าจ้างที่มนุษย์สมัครใจทำงานที่ไม่ชวนทำเหล่านี้ได้อย่างเต็มใจทั้งกามวัตถุที่ถูกใช้ไปในทางในวัตถุประสงค์เพื่อการสืบพันธุ์นี่มันจึงอีกเรื่องหนึ่งจากกามารมณ์หรือจากความเป็นอาหารอย่างที่กล่าวมาแล้ว ถามว่าเพื่ออะไรก็เพื่อการสืบพันธุ์แต่ว่ากามวัตถุในที่นี้เพื่อใช้เป็นค่าจ้างให้มนุษย์ทำการสืบพันธุ์โดยไม่มีข้อขัดแย้งไม่คัดค้านไม่อุทธรณ์ไม่อะไรหมดในการที่ต้องทำสิ่งที่ไม่ชวนทำนี่คือเรื่องของกามวัตถุที่เกี่ยวข้องกันอยู่กับมนุษย์ในความมุ่งหมายที่ต่างกัน3ประการคือเพื่อกามารมณ์อย่างหนึ่งเพื่อเป็นอาหารบำบัดความหิวตามธรรมชาติในทางฝ่ายจิตนี่อย่างหนึ่งแล้วก็เพื่อประโยชน์ในการสืบพันธุ์นี่อย่างหนึ่ง อย่างแรกอย่างกามารมณ์มันเป็นไอ้วัตถุที่ตั้งแห่งความบ้าหลังเลย อย่างที่สองก็บำเบาความกระวนกระวายที่เกิดมาจากความหิวที่มาจากตอมและแกลนที่จำเป็นที่ต้องมีในร่างกายมนุษย์ส่วนอันที่สามนี่เพื่อความรอดอยู่ได้ของมนุษย์ไม่สูญพันธุ์ไป ธรรมชาติได้จัดไว้ดีที่สุดจนมนุษย์รอดอยู่ได้ไม่สูญพันธุ์ไปที่เราก็มองดูทีเดียวหมดทั้ง3อย่างเพื่อกามารมณ์ก็ตามเพื่ออาหารก็ตามเพื่อการสืบพันธุ์ก็ตามต้องมีระเบียบเรื่องมีความถูกต้องจึงจะได้แม้เพื่อกามารมณ์นะถ้าทำผิดไปไม่มีระเบียบไม่มีความถูกต้องมันก็เป็นอันตรายเป็นทุกข์เป็นความฉิบหายล่มละลายของมนุษย์ไปเลยแต่ถ้ายังอยู่ในระเบียบมันก็ยังเป็นไปได้เพราะว่าเขามีอิสรภาพมีเสรีภาพที่จะต้องการเพียงกามารมณ์แต่ก็ให้ทำอย่างมีระเบียบอย่าให้ผู้อื่นปล่อยเดือดร้อนไปยายตัวเองนั่นเดือดร้อนมากเกินไปจนไม่ได้มีผลอะไรจากกามารมณ์นั่นจึงมีศีลธรรมเกิดขึ้นมีจริยธรรมเกิดขึ้นในการบริโภคกามในแง่ไหนก็ตามในความมุ่งหมายไหนก็ตามใน3อย่างนั้นบรรทัดแรกของสูตรที่เกี่ยวกับกามารมณ์เช่นกามสูตรเป็นต้นก็จะมีพูดปรารภถึงว่าการประกอบกามกิจเนี่ยเมื่อกระทำอย่างถูกต้องจักเป็นการประพฤติธรรมเมื่อกระทำไปอย่างถูกต้องจักเป็นการประพฤติธรรมดังนั้นสูตรนี้จึงถูกเขียนขึ้นคำว่าสูตรชนิดนี้เส้นสูตรนี้เป็นต้นเขียนขึ้นเพื่อให้กามกิจเป็นไปอย่างถูกต้องจนกลายเป็นการประพฤติธรรม
นี่ก็แสดงให้เห็นว่าเขามีความรู้หรือมีความนึกถึงไอ้สิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมแม้ในเรื่องที่เกี่ยวกับกามารมณ์ผู้มีศีลธรรมในการประกอบกามารมณ์ไม่ใช่กระทำไปอย่างปล่อยไปจนสุดขีดของกิเลสเป็นความบ้าหลังมนุษย์จะเลวกว่าสัตว์ตัวที่ตรงนี้คือลุ่มหลงในกามารมณ์เป็นกามารมณ์ไม่มีขอบเขตส่วนสัตว์นั้นไม่มีกามารมณ์เป็นเพียงการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติหรืออย่างดีที่สุดก็เป็นอันที่สองคือเป็นอาหารสำหรับบำบัดความกระวนกระวายไม่ถึงเขตกามารมณ์สุดเหวี่ยงเหมือนมนุษย์มนุษย์จึงเลวกว่าสัตว์ในข้อนี้ เรื่องนี้คุณก็รู้ได้เองว่าสัตว์เกี่ยวข้องกันระหว่างเพศอย่างไรเพียงไรเท่าไรเมื่อไร มีลักษณะเป็นความมุ่งหมายเพื่อการสืบพันธุ์เรื่องรับความกระวนกระวายทั้งต่อมแกลนที่สุกงอมไม่มีความคิดไม่มี imagination ไม่มีอะไรเหมือนมนุษย์ ที่ขยายออกไปไม่มีขอบเขตจริงไม่มีปัญหาเรื่องนี้เกี่ยวกับสัตว์มันก็มีปัญหาเกี่ยวกับมนุษย์ที่จะเลวไปกว่าสัตว์จึงต้องมีศีลธรรมเกี่ยวกับข้อนี้เช่นศีลบัญญัติต่างๆไม่ประพฤติล่วงเกินของรักใคร่ของผู้อื่นหรือว่าโอเวอร์เซ็กนั่นเป็นของที่ถูกติเตียนแม้แต่คนป่าสมัยหินคนป่าสมัยหินก็รู้ว่าโอเวอร์เซ็กนี่เป็นเรื่องเลวใช่ไม่ได้ มันจะต้องก็ทำให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเมื่อกับเรื่องอื่นๆเหมือนกันที่ถ้าเรากระทำถูกต้องเรื่องการอารมณ์ก็เป็นเรื่องที่อยู่ในขอบเขตของจริยธรรมของศีลธรรมก็เป็นสิ่งที่ทำไปได้ตามความต้องการของผู้นิยมเสรีภาพอิสรภาพของเขาไม่ถูกประณามโดยความเป็นของเลวไปทั้งหมดมันเป็นของเลวเมื่อมันไม่มีขอบเขตหรือไม่มีศีลธรรมพุทธบริษัทยังหวังที่จะไปเกิดในสวรรค์พุทธศาสนาก็ยังพูดถึงสวรรค์ซึ่งเป็นปฏิกามารมณ์ชั้นดีชั้นเลิศเป็นของทิพย์ไปเลยการทำบุญให้ทานคนบางพวกก็ยังปรารถนาสวรรค์ชนิดนี้ แต่เราต้องรู้ว่านั่นมันเป็นกามารมณ์ที่อยู่ในขอบเขตของศีลธรรมแต่มันจะเป็นทิพย์เป็นของทิพย์เป็นของสวรรค์ไปอย่างไรมันก็เป็นบรมธรรมไปไม่ได้ แม้ว่าจะเคยถูกหลงว่าเป็นบรมธรรมมายุคหนึ่งสมัยหนึ่งแต่แล้วในที่สุดมันอาจจะเป็นบทเรียนได้นี่ความดีของมันยังมีอยู่ที่นี่ว่ากามารมณ์มันร้ายกาจนั่นน่ะมันยังในที่สุดมันยังกลายเป็นบทเรียนได้ให้รู้ถึงคำพูดของคนโบราณนะพูดไว้ว่าความผิดก็เป็นครูความถูกก็เป็นครูความผิดก็เป็นครูนี่นี่เขาฉลาดมากกว่าคนสมัยนี้ซึ่งเอาความผิดเป็นครูไม่ค่อยจะได้ก็ไปโกรธเสียไปอะไรเสียทั้งการตกนรกก็เป็นครูที่ดีได้การไปมัวเมาในสวรรค์การมาลงอันเป็นทิพย์ในที่สุดมันก็เป็นครูได้ที่มันทำให้เกิดความรู้สึกเบื่อได้เมื่อถึงจุดอิ่มจุดระอาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของกามารมณ์นั่นเองเกิดนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายซึ่งเป็นเหตุให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้มันก็ไปเล่นกับไฟมันก็ร้อนแล้วมันก็สอนให้รู้ว่าไม่ควรจะไปเล่นกับไฟ จึงเป็นบทเรียนก็ได้เป็นหนทางก็ได้มันเป็นเอ็กซ์เพรียนในทางจิตซึ่งเราต้องการมากเอ็กซ์เพรียนมันมีอยู่ทั้งทางเนื้อหนังและทางจิตและสูงไปจนทางสปิริตชั่วส
็ได้ชวน FPP เหรียญซะเนี่ยเป็นในจริงที่เราต้องการเป็นมาทีเรียนสำหรับมาประกอบกันเป็นสติปัญญาเป็นความรู้สำหรับบรรลุมรรคผลนิพพาน ถ้าเราไม่มีสิ่งนี้เป็นบทเรียนเป็นต้นทุนหรือเป็นพื้นฐานแล้วเราไม่มีทางจะบรรลุมรรคผลนิพพานนี่กามารมณ์ที่เป็นไปอย่างถึงที่สุดก็เป็นจะไปเรียนเอฟพีเรียนอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันคือมันต้องให้เกิดความรู้แจ้งในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งสิ่งนั้นเกิดนิพพิทาในที่สุดมันถ้ากระโจนลงไปในไฟแล้วศึกรีบศึกษาโดยเร็วให้ร่วมเป็นกองร้อนอย่างไรจะออกจากไฟได้อย่างไร นี่เป็นบทเรียนนี่มองอีกแง่หนึ่งก็เป็นหนทางที่เราจะต้องผ่านไปทางนั้นตามมากตามน้อย ถ้าเราไม่ผ่านมาทางนี้เราก็ไม่รู้อะไรเลยนั่นเองจะผ่านลงไปท่วมหัวท่วมตัวก็ได้และจะผ่านไปเพียงขอบเขตและเพียงขอบริมโดยไม่ต้องกระโจนลงไปก็ได้หรือว่าถ้ามีสติปัญญามากพอก็ผ่านแต่โดยทางจิตใจล้วนๆก็ได้มีคนเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่เด็กอายุ15ปีนี่มีเขียนไว้ในคัมภีร์แค่จริงหรืออะไรก็ไม่ทราบแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้มันเป็นหนทางที่จะต้องผ่านไปแต่การผ่านไปนั่นจะเป็นผ่านอย่างที่เรียกว่าโชคโชนหรือว่าผ่านอย่างไม่ถึงขนาดนั้นหรือว่าเพียงแต่ผ่านโดยทางจิตทางวิญญาณล้วนๆไม่ต้องผ่านทางเนื้อหนังก็ได้ทีนี้เมื่อมาถึงนี่เมื่อผ่านมาจนเกิดนิพพิทาแล้วอย่างนี้มันก็บรรลุถึงบรมธรรมที่แท้จริงคือนิพพานได้เหมือนกันนั่นกามารมณ์นั่นเองถ้าใช้ถูกวิธีมันก็เป็นบทเรียนหรือเป็นหนทางเพื่อลุถึงบรมธรรมได้เราจึงควรจะสนใจกามารมณ์ที่เกี่ยวกับบรมธรรมในลักษณะอย่างนี้นี่เรียกว่าจะต้องทำให้ถูกต้องเท่านั้นไม่ว่าอะไรเพราะว่าไม่ว่าอะไรหมดมันก็ไม่ได้มีแต่คุณหรือโทษโดยส่วนเดียวมันแล้วแต่ว่าเราจะทำให้เป็นคุณหรือเป็นโทษขึ้นมา ถ้ามีความฉลาดพอมันก็รู้จักทำในสิ่งที่ผิดนั้นให้เป็นครู แล้วก็รู้ความถูกได้ เมื่อกามารมณ์เป็นสิ่งที่หลีกไม่ได้หลีกไม่พ้นและต้องประจำอยู่ในชีวิตมนุษย์ซึ่งมีความรู้สึกอย่างมนุษย์นี่มันก็ต้องผ่านไปอย่างถูกวิธีให้เป็นบทเรียนหรือเป็นหนทางของบรมธรรมให้ได้เนี่ยคุณก็เป็นนักศึกษาขั้นมหาวิทยาลัยขั้นอะไรถ้าไม่รู้เรื่องอย่างนี้บ้างก็น่าจะแย่คือไม่ไหวรู้จักศึกษาเข้าใจให้ดีว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรจากวัตถุเดียวกันคือกามวัตถุนี้สามารถจะใช้ไปด้วยความมุ่งหมายที่ต่างกันอย่างไรอย่างน้อยต้อง3อย่างอย่างที่กล่าวมาแล้วอย่าไปปนกันยุ่งถ้าทำไปอย่างหลับหูหลับตาจนผิดศีลธรรมเกิดความทุกข์ขึ้นมาโดยไม่จำเป็นพูดอย่างภาษาเด็กๆพูดดีกว่าจำง่ายทุกฟรีนี่หน้าหัวมากถ้าว่าพูดว่าทุกฟรีมันก็น่ารักดีจะมีความทุกฟรีนี่น่าละอายอย่างยิ่งว่าทุกโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องทุกก็ความโง่ของตัวเองทุกฟรีอย่างนี้เป็นสิ่งที่น่าละอายอย่างยิ่งแล้วมันอาจจะให้โทษร่ายกาจทั้งว่าล่มจมหมดเลยเกิดมาชาติหนึ่งไม่ได้อะไรไม่เสียมีแต่ความเสียที่ที่เกิดมาเป็นมนุษย์เสียชาติเกิดเพราะทำผิดในเรื่องนี้เป็นความล่มจมทั้งทางวัตถุและทางวิญญาณไม่บรรลุถึงบรมธรรมได้ในการที่เกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าเรามีความเข้าใจถูก
หรือจะทำถูกในเรื่องนี้กามารมณ์นั่นเองอาจจะเป็นเครื่องช่วยให้รู้ถึงบรมธรรมได้แล้วก็โดยไม่ต้องมีความทุกข์มากเกินกว่าความจำเป็นไม่มีทุกข์ฟรีในเวลา1 ชั่วโมงเราหมดลงเพียงเท่านี้